านประธานที่เคารพผมสาครเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคประชาธิปัตย์กราบเรียนท่านประธานเรื่องพี่น้องชาวสวนปาล์มได้ร้องเรียนมาว่าจากการที่ปาล์มในฤดูกาลนี้มีการขาดลูกผลผลิตน้อยแล้วก็ทำให้ราคาปาล์มมีราคาสูงแต่ว่าในจังหวัดกระบี่เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรรวมตัวกันเป็นสหกรณ์แล้วแต่ละสหกรณ์ก็รวมตัวกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันโดยชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันนี้มีประโยชน์มากเพราะว่านอกจากจะมาค้ำยันในเรื่องราคาและก็ผลผลิตตลอดจนเปอร์เซ็นต์น้ำมันให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ยก็ยังทำหน้าที่อีกหลายอย่างให้พี่น้องเกษตรกรแต่ในขณะนี้ชุมนุมเกษตรกรปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาต้องปิดกิจการลงปิดกิจการลงมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ยังไม่มีการแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนจากผู้บริหารของชุมนุมหรือจากทางราชการว่าจะส่งสัญญาณอย่างไรจะเอาแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรจึงขอเรียนไปยังผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีเกษตรและก็กรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าช่วยไปดูแลแก้ไขชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะนี้แล้วก็เกษตรกรปาล์มน้ำมันก็ยังรอคอยอยู่รอคอยการแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยมือจากฝ่ายรัฐบาลหรือภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้ชุมนุมสหกรณ์นี้สามารถที่จะเปิดได้ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินกู้เพื่อไปแก้ปัญหาหรือไปผ่าตัดโครงการองค์กรที่มีผู้บริหารเปลี่ยนผู้บริหารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับท่านประธานอีกเรื่องนึงครับก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็ย่ำแย่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลังจากที่เราประสบปัญหาโควิดโรคระบาดโควิด-19แต่การแก้ปัญหาในการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องของการขุดลอกร่องน้ำต่างๆเรื่องของการสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งมีความจำเป็นมากในจังหวัดกระบี่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขผมเองก็ได้มาร้องขอในที่ประชุมสภาแห่งนี้โดยผ่านการหารือท่านประธานไปหลายครั้งก็ยังไม่มีการขุดลอกไม่ว่าจะเป็นปากล่องน้ำของแม่น้ำกระบี่ซึ่งมีสามารถที่จะมีเรือสำราญเรือยอทเรือที่มีคุณภาพของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาจอดได้แล้วก็ทำให้สร้างเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่ว่าเป็นปากน้ำกระบี่ร่องปากน้ำกระบี่ร่องปากน้ำคลองสนหรือร่องคลองหมากที่เข้าสู่ท่าเทียบเรือสะพานข้ามแพไปเกาะลันตาก็ดีมีความติดขัดสนเป็นอย่างมากอยากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมได้จัดงบประมาณและจัดตั้งโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาครับขอบพระคุณท่านประธานครับ